ช่วงอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์รา KCF เพราะทุกคำคือความใส่ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูน้ำพริกไข่เค็มนำไข่เค็มต้มรา KCF มาผ่าครึ่งคว้านเอาเฉพาะเนื้อไข่เค็มออกมาหั่นเป็นชิ้นและสับหยาบเตรียมไว้ไข่เค็มต้มผลิตจากไข่เป็ดสดคุณภาพถูกคัดเข้าสู่กระบวนการดองตามช่วงเวลาที่กำหนดต้มจนได้ไข่เค็มคุณภาพดีซึ่งไข่ขาวมีความเค็มพอเหมาะและไข่แดงมีขนาดใหญ่รสชาติอร่อยและสะดวกพร้อมทานใส่พริกขี้หนูคั่วกระเทียมคั่วปอกเปลือกและหอมแดงคั่วปอกเปลือกลงในครกโขลกจนส่วนผสมละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวเคล้าให้เข้ากันใส่เกลือไทยเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเติมกุ้งลวกสุกหั่นเป็นชิ้นและไข่เค็มต้มตรา KCF ที่สับไว้ลงเคล้าให้เข้ากันตักน้ำพริกไข่เค็มใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูเล็กน้อยรับประทานคู่กับไข่เค็มต้มตรา KCF ผักสดผักลวกสุกและข้าวสวยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกไข่เค็มเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ KCF